สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมทองคำประจำวันที่29ธันวาคมนะครับเมื่อวานนี้ราคายังคงแกว่งอยู่ในระหว่างโซนแนวรับกับโซนแนวต้านนะครับเมื่อวานเนี่ยราคามีการปรับตัวขึ้นไปก่อนนะครับในช่วงแรกนะครับก็คือมีการปรับตัวขึ้นไปทำสวิงไฮอยู่ที่ประมาณ 1,900 นะครับแต่ยังไปไม่ถึงโซนแนวต้านนะครับก็มีแรงเทขายกดกลับลงมานะครับอยู่ที่ประมาณปิดไปอยู่ที่ประมาณ 1,869 นะครับจริงๆเมื่อวานมันมีข่าวในเรื่องที่ทรัมป์ยอมที่จะลงนามนะครับในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะยังรอการคอนเฟิร์มก่อนอีกทีนึงก่อนนะครับแล้วก็เมื่อวานราคามีการแกว่งนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยยังแกว่งอยู่ในเหนือโซนแนวรับที่ 1,863 ถึง 1,848 นะครับดังนั้นเนี่ยการที่ราคายังสามารถยืนอยู่ตรงบริเวณเหนือโซนแนวรับตรงนี้ได้นะครับผมก็ยังมองว่าราคาเนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบบริเวณ1,900-1,925ได้อยู่นะครับเนื่องจากว่ามันยังคงรักษานะครับในส่วนของโครงสร้างที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นถึงระยะกลางไว้ได้อยู่นะครับในกรณีที่มันจะเสียทรงจริงๆกลับมาเป็นขาลงเหมือนเดิมนะครับก็คือราคาจะต้องมีการเบรกโซนแนวรับตรงนี้ลงมานะครับทีนี้ในระยะสั้นเนี่ยมันจะมีแนวรับร่วมนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับจากการยกโลขึ้นมานะครับในส่วนของภาพรวมระยะกลางเมื่อกี้นะครับมันจะมีในส่วนของที่เป็นแนวรับที่เป็นในส่วนของเทรนด์ไลน์นะครับนะฮะมันจะมีแนวรับร่วมจากเส้นเทรนด์ไลน์อยู่นะครับเฉลี่ยขึ้นไปอยู่นะครับในส่วนของโซนด้านบนก็จะเห็นว่าโอเคราคาเนี่ยมันรับกันอยู่แถวๆประมาณเฉลี่ยขึ้นมาอยู่แถวๆ1,880แถวๆเนี้ยนะครับทำให้ราคายังมีการรีบาวด์อยู่แถวๆนี้อยู่นะครับแต่ว่าก็มีแนวรับร่วม2แนวก็คือในกรณีที่มันหลุดในส่วนของเส้นเทรนด์ไลน์เนี่ยก็จะมีแนวรับที่เป็นแนวรับที่ดูแล้วมีนัยยะมากกว่านะครับก็คือตัวที่เป็น1,863ถึง1,848นะครับเป็นโซนแนวรับตรงนี้นะครับก็ตับใดที่มันยังไม่ลงไปต่ำกว่าโซนแนวรับเนี่ยผมยังให้น้ำหนักไปทางการปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านได้อยู่นะครับแต่ถ้ามันหลุดลงไปแล้วเนี่ยก็คิดว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวไปสู่แนวโน้มขาลงได้เหมือนเดิมนะครับส่วนภาพรวมระยะยาวถ้าจะไปต่อให้ได้ต้องมีการเบรกโซนแนวต้านนี้แล้วก็มาเบรกยอดไฮตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นยอดไฮก่อนหน้านะครับถ้าเราไปดูในภาพรวมระยะยาวเนี่ยนะฮะเนี่ยนะฮะเนี่ยฮะเพราะงั้นเนี่ยต้องเบรกยอดนี้ไปให้ได้นะครับประมาณ 1,950 แถวๆนี้นะฮะต้องเบรกขึ้นไปให้ได้เพื่อที่จะดึง potential กลับมาแล้วก็ไปทดสอบบริเวณโซนจุดเอาทำ high เดิมที่เคยทำไว้แถวๆ 2,000 นะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นภาพรวมทองคำประจำวันนี้นะครับยังไงก็ช่วงนี้ระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่า volume มันอาจจะไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะหลังวันพุธนี้ไปมันจะเริ่มจะมีในเรื่องของวันหยุดธนาคารเข้ามาอีกนะครับก็จะทำให้ตลาดเนี่ยค่อนข้างเงียบนะครับแล้วก็น่าจะเงียบยาวไปจนถึงช่วงเดี๋ยวช่วงปีใหม่ด้วยแต่ว่าปีใหม่ปีนี้ตลาดมันตรงกับวันเสาร์อาทิตย์พอดีใช่ไหมใช่วันที่1เนี่ยวันศุกร์นะฮะ1 2เนี่ยศุกร์เสาร์นะครับ3อาทิตย์พอดีก็เปิดวันจันทร์ตลาดวันที่4นะครับก็คิดว่าวอลุ่มน่าจะมาในช่วงวีคนั้นนะครับแล้วก็ในสัปดาห์แรกเนี่ยก็รอดูวอลุ่มอะไรให้ชัดเจนก่อนแล้วก็ระวังในเรื่องของข่าวนอนฟาร์มที่จะมาในวันศุกร์แรกของเดือนด้วยนะครับอาจจะมีการสวิงของราคาได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยช่วงนี้ถ้าเล่นก็เน้นเทรดระยะสั้นไปก่อนนะครับถ้าเราไม่ได้มีการถือรันเทนมาตั้งแต่แรกแล้วนะแต่ถ้าถือรันเทนมาตั้งแต่แรกก็ถือไปต่อได้นะครับก็อาจจะมีการขยับ stop loss เป็น trailing stop ขึ้นมากันในส่วนของกำไรไว้ก่อนบ้างบางส่วนนะครับแต่ว่าถ้าคนที่เล่นสั้นเนี่ยก็พยายามอย่าถือออเดอร์ห่อข้ามมันหยุดแล้วกันนะครับเพราะว่าเผื่อมันมีข่าวมีอะไรเดี๋ยวเปิดตลาดมามันมีแก็ปจะควบคุมในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงได้ยากนะครับประมาณนี้ก็ยังไงเดี๋ยววันนี้ตะปล่อยให้ตลาดอัปเดตแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาอัปเดตกันอีกทีนึงนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ Caught in the crossfire.